นี่เมียน้อยปีใช่ไหมพามาเปิดตัวขนาดนี้สงสารนะแยมจังผู้หญิงที่มายุ่งกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันก็เป็นได้แค่เมียน้อยแม่แม่อย่าไปยอมมันนะนี่พ่อติดคุกมาตั้งกี่ปีอะทำไมมันเพิ่งจะมาทวงตอนนี้เมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่เอางี้เดี๋ยวเมย์ปรึกษาพี่วีก่อนละกันบอกเลยว่าฉันไม่ทนเสร็จแล้วครับคุณนายโอ้ยสวยมากเลยอ่ะนี่เก่งมากค่ะคนสวนที่รักสิโอ้ยร้อนอ่ะเดี๋ยวลงกุหลาบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วยไปลงมะม่วงหลังบ้านให้ด้วยนะ 4-5 ปีอ่ะได้กินแน่นอนไอ้มะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยรับรองก็ดีนะเดี๋ยวแยมจะได้ไปเรียนทำน้ำกะทิไว้รอเลยดีไหมแล้วพอได้มะม่วงออกมาแล้วเนี่ยแยมก็จะไปทำขนมขายที่ร้านแล้วก็ฝากวีเนี่ยไปขายลูกค้าที่คลินิกด้วยมองการไกลมองการไกลมากนี่อ้าวแล้วสมมติว่าไอ้มะม่วงเนี่ยเราโดนคนขายหลอกมามันโตมาไม่ใช่น้ำดอกไม้เป็นเขียวเสวยทำไงอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเรารอให้มันออกลูกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปเรียนทำขนมอีก4 ปีค่อยไปเรียนนะว่าแต่ว่าวันนี้ทำงานได้ดีมากเลยนะวีลืมถามเลยอ่ะว่าอยากจะได้รางวัลอะไรตอบแทนหรือเปล่าแน่ใจนะว่าขอแล้วจะให้อ่ะบ้าวีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่าทะลึ่งได้มะแย่หมายถึงว่าอยากจะทานอะไรหรือเปล่าจะทำให้กินอ้าวแล้วขออย่างอื่นด้วยได้เปล่าอ่ะขออย่างอื่นด้วยนะไม่เอานี่ตัวเหม็นจะไปอาบน้ำแล้วไม่เอาดีเลยดีเลยอาบด้วยนะโอเคไปอาบไปอาบด้วยเฮ้ยอาบด้วยหลังให้เขาด้วยเหล่าเนี่ยปล่อยเถอะนะเดินเองทำปูอ่ะจะปูใช้ของเดิมได้ไหมล่ะจิ๋มมาจับได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวโทรกลับไม่เป็นไรหรอกค่ะรับสายเถอะเดี๋ยวแยกแบบน้ำก่อนจ้ะนี่นี่พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าโทรมาวันนี้พี่อยู่บ้านพี่วีคะเมย์ขอโทษจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าพี่วีไม่ออกมาหาเมย์ตอนนี้เมย์จะบุกไปที่บ้านพี่ตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เมย์อยู่หน้าบ้านออกมาเจอเมย์ด้วยนะคะเมย์พี่วีมาที่นี่ทำไมพี่บอกแล้วอย่ามาพี่วีคะเมย์ขอโทษนะคะคือแต่เมย์มีปัญหาจริงๆอ่ะเมย์ไม่รู้ว่าเมย์จะปรึกษาใครอ่ะนะคะพี่วีมีเรื่องอะไรวะคือว่าตอนนี้ค่ะที่บ้านของเมย์มีปัญหาเมย์ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าก่อนที่พ่อจะติดคุกอ่ะพ่อสร้างหนี้ไว้เยอะมากแล้วตอนนี้เจ้าหนี้ก็มาทวงเมย์กับแม่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยจริงนะคะขอบคุณมากค่ะพี่วีWe'll be right back.
ฉันลืมถามไปเลยอะเรื่องอะไรอ๋อเรื่องที่พี่วีมีกิ๊กสรุปแกจับได้ปะอ๋อเรื่องนั้นหรออืมไม่มีอะไรอะแกฉันว่าฉันคงเข้าใจผิดไปเองอะฉันว่าละพี่วีเนี่ยน่าจะมีกิ๊กไม่มีทางเออนี่ถ้าเกิดว่าพวกเราสองคนได้งานเนี้ยก็คงดีเนาะจริงอยากได้ไม่ไหวแล้วฉันก็อยากได้เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเตรียมพร้อมค่ะต้องพร้อมแล้วค่ะเริ่มดูแลสุขภาพร่างกายและผิวพรรณที่คุณรักให้คงอยู่ได้ยาวนานด้วยผลิตภัณฑ์ครับคะพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะครับได้ค่ะเราพร้อมจ้ะพร้อมมากที่คัดสรรจากสิ่งดีๆไปแล้วจ้ะสวยแล้วเอาแล้วดูสักพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับดูแลสุขภาพร่างกายและผิวพรรณที่คุณรักเดี๋ยวเราจะพูดนะครับพอดีผู้บริหารของเจ้าของผลิตภัณฑ์จะขอมานั่งดูด้วยครับได้ค่ะได้ค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลินค่ะสวัสดีค่ะคุ้นจังเลยอ่ะแม่จะคุ้นปะคุณเมย์คุณหลินถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับค่ะกล้องพร้อมนะโอเคแอคชั่นดูแลสุขภาพผิวพรรณและร่างกายที่คุณรักให้อยู่ได้ยาวนานด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธรรมชาติที่จะทำให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆทำให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆวันค่ะแม่จ๋าแคสงานเสร็จแล้วค่ะเขายังไม่ได้ประกาศผลอะเดี๋ยวโดลินโทรกลับนะคะบ๊ายบายค่ะนี่หน้าเป็นตู่ตั้งแต่ออกจากห้องละเป็นอะไรอ่ะเอาจริงมันก็น่าลุ้นอยู่นะแกถ้าเกิดได้ขึ้นมาเนี่ยฉันไม่ได้หรอกรีบเก็บของเถอะแกยังไงก็แค้นไม่ผ่านเอ้าเก็บของได้แล้วแกขอโทษนะคะคุณหลินหรือเปล่าคะหลินได้งานเหรอคะใช่ค่ะยินดีด้วยนะแกสายเดียวเลยแล้วเมย์ล่ะคะไม่ได้หรอกคุณเมย์ก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะมีทางทีมงานติดต่อกลับไปทีนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสหลินว่าแต่พี่น่าคุ้นๆจังเลยนะคะเหมือนหลินเคยเจอที่ไหนเลยก็หลินกับเมย์เนี่ยเคยไปกินขนมที่ร้านพี่ไงคะหลินเจอพี่แค่ครั้งเดียวเนี่ยน่าจะจำพี่ไม่ได้แต่เมย์เนี่ยเจอพี่หลายครั้งแล้วจำพี่ได้ใช่ไหมคะเอ้าเจอพี่เขาต้องหลายครั้งไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยนี่เมย์ไม่ค่อยเล่าไม่ใช่สิไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังเลยเหรอคะพอดีว่าเมย์เล่าแค่บางเรื่องอะค่ะธรรมดาค่ะคนเราก็มักจะเลือกเล่าแต่สิ่งที่อยากจะให้คนอื่นได้ฟังเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเล่าไปมันก็ไม่ดีเดี๋ยวฉันไปเก็บกระเป๋าก่อนดีกว่าจะโทรหาแม่ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสลิงยินดีจ้ะขอตัวกันนะคะฉันเป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายๆบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยฉันจะบอกได้ว่าจะเอาหรือว่าไม่เอาเธอก็ได้ถ้างั้นพี่จะให้เมย์ได้งานนี้ทำไมอ่ะก็เพราะว่าฉันไม่ชอบเล่นวิธีสกปรกเหมือนคนบางคนอ
จ๋าขอชิ้นนึงในกระเป๋าสิเดี๋ยววีใช้ของที่บ้านแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเอากลับไปสั่งที่คอนโดเดี๋ยวยามเอาเข้าไปให้นะโอเคฉันก็คงไม่ต่างอะไรกับเธอถ้าเธอคิดจะเปิดสงครามกับฉันฉันเนี่ยก็จะแสดงให้เธอดูว่าใครกันแน่ที่จะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โชคดีนะ